ชื่ออัลบั้มซีมอลมีความหมายแบบไหนที่เจนอยากสื่อสารออกมาคะอัลบั้มซีมอลก็เป็นความแตกต่างใหม่ๆครับที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นในมุมใหม่ๆคือจริงๆไอ้ตอนที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบผมชอบมากๆแล้วก็พอได้เริ่มทำโปรเจกต์อ่ะแล้วก็มีคิดกับพี่อีกท่านหนึ่งแล้วก็ลองคิดว่าเฮ้ยดูตอนแรกยังไม่มีชื่อครับแล้วพอทำไปทำมาเราก็รู้สึกว่ามันเห็นความแตกต่างในหลายๆมุมมาที่เช่นเพลงที่มันแตกต่างกันใน5เพลงแล้วก็มี5โปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีในเรื่องของMV ที่มีมูดคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะออกมาน้อยหน่อยนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันก็เลยได้ชื่อมาว่า CMO คือได้เห็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วเพลงเป็นประจำเพลงค่อยๆไปวันใจกว่าจะมีเธอแล้วก็ดื้อมีที่มายังไงแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะคือเพลงเป็นประจำเนี่ยครับก็เป็นเพลงที่มีพี่รัฐครับพี่รัฐแททูคัลเลอร์ได้แต่งทั้งเนื้อแล้วก็ทำนองขึ้นมาแล้วก็เป็นให้ความรู้สึกว่าเรายังคิดถึงใครบางคนอยู่เป็นประจำครับพอมันเป็นทำนองนี้ก็เลยตั้งชื่อเพลงว่าเป็นประจำขึ้นมาครับแล้วก็อย่างเพลงที่สองเนี่ยครับก็เป็นเพลงค่อยๆไปค่อยๆไปนี่ก็อันนี้เริ่มต้นจากไอเดียของผมเองเพราะว่าใน5เพลงนี้ครับมันจะคล้ายๆว่ามันดึงมาจากนิสัยของผมเองแล้วก็เลยแต่งมาแล้วก็เขียนมาเป็นแต่ละเพลงซึ่งค่อยๆไปอ่ะครับมันเป็นเพลงที่สื่อเกี่ยวกับว่าคือผมมาเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรทีเดียวหลายๆอย่างแล้วก็พร้อมๆกันแล้วมันก็คือถามว่าพร้อมกันมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่สำเร็จสักอย่างแล้วมันก็ไม่ได้ดีสักอย่างค่อยๆไปมันก็เลยเป็นเพลงที่สื่อออกมาว่าเฮ้ยมันค่อยๆเอาทีละก้าวก็ได้ไหมหรือว่าค่อยๆไปก็ได้ไหมแล้วก็มาตีความเป็นความรักซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ตีความเป็นความรักทั้งหมดเลยใน EP นี้นะครับส่วนวางใจนี่ก็จะเป็นเพลงที่เอามาจากความเป็นเพื่อนครับด้วยความที่แบบนิสัยของเพื่อนแต่ละคนที่เราเจอแล้วเราก็เป็นยังไงกับในกลุ่มเพื่อนด้วยซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้พูดกันแต่ว่าคือเราสามารถที่จะเข้าใจกันได้แล้วก็สามารถวางใจกันได้ครับแล้วก็กว่าจะมีเธอลำดับที่4นะครับอันนี้วางใจเนี่ยเพิ่งปล่อยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่ากว่าจะมีเธอเนี่ยเราจะปล่อยเป็นลำดับต่อไปกว่าจะมีเธอเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ตั้งใจเขียนมาถึงความรักที่ผมได้รับจากทุกคนครับว่ากว่าจะมีวันนี้มันก็ค่อนข้างยากแหละแล้วก็กว่าจะได้มีเธอมาครับผมแล้วก็เพลงดื้อเพลงนี้เป็นเพลงที่คือในส่วนตัวนะครับแอบแบบว่าสปอยล์นิดนึงว่าคือผมมาเป็นคนที่ชอบเพลงดื้อมากที่สุดใน EP นี้ครับแล้วก็คือมันมาจากนิสัยเหมือนกันแหละว่าคือผมเป็นคนที่ดื้อเงียบมั้งครับคือในคำนิยามอะไรเงี้ยคือรับฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำตามทั้งหมดสักทีเดียวแล้วก็เลยรู้สึกชอบกับเพลงนี้มากๆแล้วก็สื่อสารออกมาเป็นในมุมมองความรักเหมือนเดิมใน EP ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ครับในทุกๆเพลงในอัลบั้มนี้ค่ะจะมีความเป็นเจมอยู่ในนั้นใช่ป่ะคะครับอยากให้เลือกมาหนึ่งเพลงที่ว่าเป็น DNA ของเราอยู่ในเพลงนี้เลยนะคะที่มีความหมายเป็นตัวชัดเจนที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเพลงดื้อนี่แหละดื้อนี่แหละครับน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่ยากที่สุดในการทำด้วยผมว่าคือตอนแรกเลยนะเอาด้วยความแบบจริงเลยคือแบบผมตั้งใจว่าจะตั้ง EP โปรเจกต์นี้ชื่อว่าดื้อเลยซ้ำไปเพราะแบบผมรู้สึกว่ามันเหมาะมากแล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็ดื้อแหละมันก็ดื้อจริงแหละพอกลับมามองแล้วที่ผ่านมาค่ะเจนมีประสบการณ์ร้องเพลงมาบ้างแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะที่ได้มาทำเพลงอัลบั้มชุดนี้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มบ้างคือต้องบอกว่าประสบการณ์ในการทำเพลงของผมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพลงประกอบละครและส่วนใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปแฟนมีตติ้งบ้างนะครับในที่ให้ทุกคนได้แบบได้เห็นกันแล้วแต่ว่าพอมันมาเป็นโปรเจกต์เพลงของตัวเองอะคือมันยากมากเลยครับคือมันยากมากตรงที่ว่าคือเราอะต้องเริ่มตั้งแต่แบบคิดตั้งแต่ทำโปรเจกต์เพลงทั้งหมดแล้วก็มาร้องเพลงซึ่งพอมันเป็นอย่างเพลงละครที่ผมแบบไปร้องอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่
ที่จะใช้คาแรคเตอร์ในการร้องเพลงคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับมาใส่ในเพลงแต่ว่าพอมันเป็นของตัวเองเนี่ยคือมันจำเป็นต้องหาคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวเองเพื่อใส่ไปในเพลงมันก็ยากเอาจริงมันก็ยากมากครับเหมือนว่าเจนได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับวงการเพลงและการได้มาทำเพลงทำเนี้ยค่ะได้เรียนรู้เยอะมากเลยครับคือต้องบอกว่าโปรเจกต์ EP เนี้ยคือเป็นโปรเจกต์ที่ผมอะเริ่มทำของผมเองนะครับหมายถึงว่าทำของผมเองแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆหลายๆฝ่ายมากๆเลยครับแล้วก็พอมาทำก็รู้สึกว่าโอ้มันยากมากเลยอ่ะมันยากมากเลยเพราะว่ามันไม่คุ้นชินด้วยครับไม่คุ้นชินด้วยถ้าสามารถชวนใครในโลกนี้มาฟีเจอริ่งด้วยอะค่ะเจนอยากชวนใครมาร้องเพลงกับเราคะ เยอะมากเลยครับคือผมชื่นชอบพี่ๆที่เป็นนักร้องแบบเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดตอบไปแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็น V ก็ได้ครับผมเพิ่งไปเล่น MV ให้เขาแต่ว่าอยากเอามาร้องด้วยเพราะว่าคือผมอะคือขอขยายนิดเดียวแบบนอกเรื่องนิดเดียวคือผมมาไปร้องเพลงกับเขาในงาน AS ตอนนั้นที่เป็นซินยอริต้าแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากเลยอะแล้วก็มีเสน่ห์มากก็คือถ้ามีโอกาสอยากทำด้วยกันใช่ครับความสุขของเจนในการเป็นศิลปินคืออะไรอะคะความสุขของผมในการเป็นศิลปินโอ้ผมว่ามันเริ่มต้นจากความอยากรู้อยากเห็นแหละครับแล้วก็เริ่มต้นจากความชอบคือได้พูดกันตรงๆตอนที่ทำไปสักพักหนึ่งอะมันก็ไม่ค่อยได้สนุกเท่าไหร่หรอกครับ คือปกติเนี่ยผมจะชอบสนุกตอนที่เริ่มคิดเพราะเริ่มคิดเรายังไม่ลงมือทำไงพอเริ่มคิดยังไม่ลงมือทำเราก็แบบสนุกหมดเลยแบบเฮ้ยอันนี้มันน่าจะดีมากพอแต่ว่าพอทำมาจริงๆแล้วอะแม้แต่กระทั่งตอนที่ไปอัดร้องเนี้ยครับพอทำออกมาแล้วก็พอมาฟังแล้วก็บอกว่าไม่ได้จริงๆอะที่แบบคือรู้ตัวเองว่ามันอาจจะยังไม่ถึงในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้แล้วก็บอกเออพี่ครับแบบขออัดใหม่ได้ไหมหรือว่าทำอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยคือด้วยความที่พอมันทำจริงๆอ่ะมันมีข้อจำกัดเยอะในเรื่องของความสามารถของผมนะครับคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของผมแต่ว่าก็พยายามอย่างเต็มที่แหละที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้เพลงช่วยฮีลเจมได้แบบไหนอะคะลองยกตัวอย่างเล่ามาสักเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมคะมันช่วยฮีลได้ตลอดเลยครับคือเพลงคือปกติผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากแล้วก็เป็นคนที่เวลาจะคิดไอเดียอะไรหรือว่าจะทำอะไรอ่ะคือผมก็จะเปิดโหมดเพลงต่างๆสมมติว่าเราคิดงานแล้วก็แบบชอบแบบโลฟายอะไรเงี้ยคือแบบนั่งเปิดคออ่านหนังสือก็โลฟายแล้วก็สมมติถ้าเกิดแบบอยากสนุกขึ้นก็เปลี่ยนมูดเพลงเวลาทำอะไรก็จะทำไปกับมูดเพลงนั้นมูดเพลงต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้อารมณ์ของเรามันมีกราฟขึ้นลงมันก็ทำให้เราได้ทำงานได้ง่ายขึ้นอยากให้เพลงของเราอะค่ะเป็นความสุขแบบไหนของแฟนๆและผู้ฟังเป็นความสุขแบบสบายๆแล้วกันครับคือโปรเจกต์นี้ผมตั้งขึ้นมาด้วยความที่ว่าคือมันจะไม่ใช่เพลงที่แบบโอ้ร้องแบบร้องยากขนาดนั้นหรือว่าเป็นแบบเป็นเพลงที่แบบหวือหวาตีลังกาขนาดนั้นนี่ครับจะเป็นเพลงที่ออกมาในสไตล์ที่สบายๆหน่อยเพราะว่าตอนที่เริ่มทำกันเพราะว่าผมบอกว่าคือผมมาเป็นคนแบบสายชิลนะครับพี่ตอนที่เขียนเพลงกันนะผมเป็นคนสายชิลมากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีถ้าเกิดมีเพลงตัวเองฟังแล้วก็เป็นเพลงที่แบบฟังดูแบบสบายๆดีอะไรอย่างเงี้ยครับฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเป็นยังไงบ้างคะก็ชื่นชอบเยอะมากเหมือนกันนะครับเพื่ออย่างแฟนๆเขาก็หล่อแล้วก็แบบชื่นชอบซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยคือด้วยความที่โปรดิวเซอร์คนละคนคนนำเพลงคนละคนคนเขียนเพลงคนละคนนะครับก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันซึ่งความชอบของเพลงอ่ะก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างแบบแฟนๆของผมเนี่ยครับเขาก็บางทีเขาก็ชอบเพลงที่1บางทีเขาชอบเพลงที่3บางคนก็ชอบเพลงที่2ซึ่งคนที่ชอบเพลงที่1ก็อาจจะไม่ได้ชอบเพลงที่3ก็ได้ซึ่งมันมีแบบหลากหลายสีสันมากๆแล้วก็เป็นแนวใครแนวมันเลยครับมันก็เป็นความวาไรตี้อันนึงที่ทํา EP นี้ขึ้นมาครับมีคอมเมนต์ใหม่ที่ฟังแล้วแบบทําให้ใจเราฟูบ้างมั้ยคะคอมเมนต์ที่เข้ามาแบบดีจังน่าจะเป็นทุกคอมเมนต์แหละครับผมรู้สึกว่าดีอ่ะดีคือดีใจที่ทุกคนชอบครับที่ทุกคนชอบ
อยากให้พูดถึงซิงเกิลล่าสุดอะค่ะเพลงวางใจที่เราปล่อยออกมาค่ะเป็นเพลงอะไรสไตล์ไหนวางใจนี้จะเป็นเพลงที่แบบดูป๊อปป๊อปขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงที่เร็วที่สุดใน EP นี้ครับวันนี้คือเร็วแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเพื่อนแหละครับที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นเพลงที่ฟังดูสนุกซึ่งในตอนแรกอะครับคือตอนที่ทำเพลงนี้ขึ้นมามันมีท่อนฮุกที่สามารถแบบจำได้ง่ายหน่อยแบบมันจะมีแบบจะเจอจนไม่ไหวให้วางใจอยู่ตรงนี้แบบจิ๊ดอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบเป็นความสนุกขึ้นมาแล้วก็มีความอัพบีทขึ้นมาอย่างโซโล่อะไรเงี้ยในเพลงนี้เรามีส่วนร่วมอะไรบ้างไหมคะอันนี้เพลงส่วนใหญ่อะมันเริ่มต้นมาจากนิสัยของผมนะครับแล้วเพลงนี้ก็เริ่มต้นจากนิสัยเช่นเดียวกันก็เอามาจากความรู้สึกที่มีกับเพื่อนๆแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มทำหมดเลยครับว่าดนตรีเป็นยังไงเขาก็พี่ๆเขาก็ให้โอกาสผมในการออกความคิดเห็นว่าอยากทำอะไรหรือว่าไม่อยากทำอะไรบ้างครับก็เริ่มมาเรื่อยๆถ้าเทียบกับ2เพลงที่ผ่านมาค่ะวางใจทำให้เราเห็นอะไรในตัวเองมากขึ้นหรือโหไม่แน่ใจเลยครับคืออย่างสมมุติว่าอย่างเพลงแรกกับเพลงที่2เนี่ยมันจะเป็นมูดที่แตกต่างจากชีวิตผมโดยสิ้นเชิงแต่ว่าเพลงวางใจเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงละมันเป็นความแบบขี้เล่นตลกแบบชิลๆสบายๆผมว่ามันก็เป็นสะท้อนอีกมุมนึงของตัวผมอย่างชัดเจนด้วยครับคาดหวังกับอัลบั้มแรกในชีวิตนะคะถือว่าเป็นอัลบั้มแรกนะคะถือว่าเป็นอัลบั้มแรกไหมคาดหวังแค่ไหนคะเอาคือไม่ได้คาดหวังเลยครับคืออย่างปกติผมทำงานอื่นผมก็ยังมีคาดหวังบ้างนะครับแต่ว่าในอัลบั้มเนี้ยคือตอนทำครั้งแรกอ่ะเราก็คาดหวังแล้วเราก็คิดไว้อยู่ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพอมันทำเสร็จแค่เฉพาะตอนอัดเพลงทั้งหมดนะครับคือผมก็รู้สึกได้ว่าโอเคคือไม่ได้คาดหวังแล้วว่าทุกคนหรือว่าคนที่ฟังอ่ะจะชอบมากน้อยแค่ไหนผมว่าอันเนี้ยมันเป็นมันคือมันเป็นความสนุกแล้วก็ความสุขที่ผมได้ทำจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพอใจในผลงานในระดับของความสามารถที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคาดหวังตัวเองไว้สูงมากแต่ว่าพอมันออกมาเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราได้ทำลงไปและเสร็จลงไปอ่ะคือมันก็คนละเรื่องกันแหละคือเราก็รู้แบบพอรู้ความสามารถของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เรียนรู้ได้มากขึ้นด้วยการกลับมาทำงานเพลงอะค่ะท่ามกลางสถานการณ์โควิดอะเจนรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปเยอะไหมจริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มมาก่อนโควิดอีกนะครับคิดว่าโควิดนานมากแล้วผมก็เริ่มมานานมากแล้วแล้วก็พอเริ่มแต่ว่าตอนที่เริ่มทำมันก็เริ่มทำเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องมีตั้งแต่รวบรวมพี่ๆทุกท่านแล้วก็เขียนเนื้อเพลงแล้วก็เริ่มอัดเพลงซึ่งก็ใช้เวลากันมาแบบตอนอัดเพลงก็มีช่วงที่แบบน่าจะช่วงที่เราอยู่กันโควิด-19ก็ยังคงมีอัดเพลงอยู่ครับถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากไหมผมคิดว่าน่าจะไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากไปกว่าการที่ผมทำเพลงแล้วลูกก็มาทำเพลงผมก็เปลี่ยนแปลงแบบสุดแล้วล่าสุดเห็นไปเล่น MV ให้วีเลโอเลตกลัวคนสับสนไหมคะก็ไม่ได้กลัวคนสับสนครับคือพอดีว่าวันนั้นวีเขาชวนมาเขาบอกว่าเออแบบกำลังจะทำเพลงซึ่งโปรเจกต์ของเขามันเป็นเพลงภาษาไทยเขาบอกว่าเออเขาอยากได้แบบเพลงผมก็บอกว่าได้เลยครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปช่วยเล่นให้แล้วมีโอกาสจะได้เห็นบีมาเล่น MV ของเจมไหมคะขอแสดงความเสียใจคือผมทำ MV จบไปแล้วครับปัญหาก็เลยไม่ได้มีโอกาสชวนมาเล่นครับนอกจากเพลงละครแล้วค่ะเจมอยากพลิกบทบาทตัวเองไปทำอะไรอีกไหมคะนอกจากละครเหรอครับที่ผมเล่นใช่ไหมแล้วก็อยากพลิกบทบาทเป็นแบบไหนอีกผมว่าคงไม่มีพลิกแล้วล่ะครับผมว่าอันนี้คือพื้นฐานที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเพียงพอแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบ
งานละครงานแสดงนะครับรวมถึงงานแสดงทั้งหมดแล้วก็งานเพลงผมว่าน่าจะมีความสุขกับมันแล้วแต่ว่าปัญหาคือเราแค่ต้องพยายามทำมันให้ดีขึ้นให้ได้นะครับช่วงนี้อยู่บ้านทำอะไรคะแล้วเหงาไหมคะอยู่บ้านช่วงนี้ก็ผมก็ทำอะไรไปเรื่อยเลยครับผมก็นั่งดูซีรีส์แล้วก็ดูละครแล้วก็เตรียมตัวที่จะถ่ายละครต่อไปครับก็อ่านบทแล้วก็เตรียมบทเพราะว่าคือปกติละครที่ผมทำก็คือบทก็จะค่อยๆมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนจุดกันไปยาวๆบทก็เริ่มมาครบแล้วเราก็ต้องมาทำกันบ้านเพิ่มรอวันที่โควิดเสร็จแล้วก็ออกทำงานเดิมครับเหมือนโควิดรอบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะได้รับผลกระทบมากขึ้นไหมโควิดรอบนี้ได้รับผลกระทบมากขึ้นไหมไม่แน่ใจว่ามากขึ้นไหมครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกลับไปรอบแรกเลยครับ คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายละครเลยนะครับคือก็หน้าคืออย่างกองละครเขาก็ระมัดระวังแหละแล้วก็กลัวว่าแบบทีมงานจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยต้องรอดูสถานการณ์แต่ละอาทิตย์ไปครับล่าสุดใน IG ของเจมส์คือแซ่บมากเลยอ่ะเห็นแบบโชว์หุ่นแบบเป็นที่ฮือฮาคนก็มาแซวกันเยอะเลยเราจะมีโอกาสได้เห็นรูปแซ่บๆแบบนี้อีกมั้ยคะไม่รู้เหมือนกันครับก็น่าจะมีมั้งครับแต่ว่าคือมันว่างเลยครับคือผมไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยอยู่บ้านแล้วก็ออกกำลังกายแบบบอดี้เวทแบบพื้นซิทอัพอะไรไปเรื่อยอย่างผมอะไรครับก็เล่นสนุกครับมีปีมีอะไรบ้างได้งั้นเดี๋ยวรอพี่ๆได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฝากให้กำลังใจแฟนคลับและทุกคนในช่วงโควิดนี้ด้วยครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจส่วนเล็กๆที่จะให้ทุกคนผ่านในช่วงโควิด19นี้ไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆรอบนี้ก็หนักพอสมควรก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีถ้าเกิดเรามีกำลังใจที่ดีไม่ว่าพอมันกลับมาเราก็จะได้มีสติเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมร่างกายไว้พร้อมเพื่อให้เราได้สู้กันครั้งใหม่เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ครับเฟี้ยวมากเลยอ่ะไม่เคยมีประสบการณ์นี้เลยครับเจมส์เลือกตอบเลยก็ได้เลยนี่คือ new normal เลยนะครับใช่ไม่เคยเป็นการทำงานโปรโมทแบบใหม่พี่ๆทุกคนก็สนุกกันแบบนี้ใช่ไหมครับชอบมากติดตามเพลงค่ะช่องทางการติดตามเพลงนะครับก็สามารถฟังได้ที่ YouTube Channel นะครับก็พิมพ์ว่าเจมส์จิรายุหรือว่าจะพิมพ์เป็นชื่อเพลงต่างๆก็ได้แล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับก็แพลตฟอร์มการฟังเพลงทั้งหมดก็มีเพลงของผมอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วทั้ง3เพลงนะครับผมแล้วก็อยากให้ติดตามเพลงต่อไปด้วยแล้วอีก2เพลงด้วยนะครับเพราะว่าอัลบั้มนี้เพิ่งปล่อยมา3เพลงเองเหลืออีก2เพลงครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมแบบชอบมากด้วยถ้าเกิดพี่ๆคนไหนชอบอันไหนก็บอกกันได้นะแล้วก็จะพยายามทำโปรเจกต์ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ายังไหวอีก2เพลงจะปล่อยเมื่อไหร่คะอีก2เพลงจะปล่อยอีกเพลงนึงน่าจะปล่อยประมาณเดือนหน้าครับเดี๋ยวเราติดตามกันน่าจะปลายเดือนน่าจะเริ่มปล่อยพวกปกพวกอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นก่อนครับตอนนี้ก็ฟังใครกันไปก่อนนะครับก็ฟัง3เพลงกันไปก่อนนะครับจะมีโอกาสนำเพลงในอัลบั้มไปใช้ประกอบละครเรื่องใหม่ที่ตัวเองเล่นไหมไม่รู้เลยครับอันนี้ต้องแล้วแต่ทางผู้จัดเลยครับว่าคือเขาต้องเห็นสมควรด้วยแหละครับว่าเพลงนั้นมันเหมาะกับละครไหมแต่ว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับน่าจะมีโอกาสสนใจทำแนวแร็ปไหมโจโจคือผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแร็ปมากนะครับแล้วก็แต่ไม่แน่ใจว่าความที่ชอบฟังผมนั้นจะเหมาะกับการที่ผมจะได้ทำมันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าจะมีโอกาสไหมขอวิธีการดูแลสุขภาพของเจมส์และตอนนี้พอใจหุ่นหรือยังพี่พีชนะครับขอบคุณครับสำหรับคำถาม
ก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพค่อนข้างเยอะมากๆครับเยอะมากๆเรื่องของการกินด้วยแล้วก็การออกกำลังกายด้วยการพักผ่อนด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือด้วยความที่ตอนที่ทำงานก็จะละครติดกัน7วันก็จะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็จะร้องหาการออกกำลังกายพอมีช่วงนี้มาก็เลยพยายามฝืนตัวเองในการออกกำลังกายให้ได้ครับให้ได้มากๆเพราะว่าอยากให้ร่างกายแข็งแรงแหละแต่ว่าไอ้เรื่องหุ่นนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะไปถึงไหนแต่ว่าในเบื้องต้นอยากให้สุขภาพแข็งแรงแหละเราจะได้มีแรงไปทำอย่างอื่นครับอะไรคือสิ่งที่เจมได้จากซีมอร์หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงการเพลงเมื่อทำอัลบั้ม EP มาอย่างนี้นะครับก็ได้เรียนรู้เยอะครับก็เรียนรู้เยอะจากการทำเพลงว่าสิ่งที่เราคือผมว่าเพลงมันเป็นตัวตนแหละครับคือผมมาชอบฟังศิลปินแล้วก็รู้สึกว่าศิลปินน่ะได้นำเสนอตัวตนออกมาได้แบบชัดเจนมากแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จริงๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราคาดหวังตัวเองไว้แค่ไหนแล้วยังทำมันไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าตัวตนมันก็จะออกมาไม่ชัดก็เลยรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีที่ทำให้ผมรู้ว่าผมต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองในทิศทางไหนบ้างเพื่อให้ความสนุกในการทำหรือว่าความสนุกในการทำศิลปะนี้มีมากขึ้นครับครับบอกว่าถูกแซวเรื่องหุ่นเยอะมากเลยเขินไหมก็มีเขินบ้างนะครับก็มีเขินบ้างเล็กน้อยงั้นให้พี่เจมฝากผลงานแล้วกันค่ะครับฝากผลงานกับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์อัลบั้มที่ผมตั้งใจไว้มากๆนะครับที่จะทำมันแล้วก็ทำด้วยความแบบสุขแล้วก็ความสนุกมากๆก็อยากจะให้ช่วยติดตามเพลงกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครด้วยครับคือผมถ่ายจบแล้วก่อนโควิดนี่เองก็ชื่อกระดัดรักครับผมทางช่อง3ก็เล่นกับพี่แอนทองผสมรุ่นใหญ่เลยแล้วก็มีพี่คิงสมจริงเป็นผู้จัดครับ